วันนี้ที่ฮ่องกงนะครับคึกคักเลยทีเดียวสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับซึ่งเท่ากับว่าเป็นการหยั่งเสียงเบื้องต้นครับท่านผู้ชมครับว่าประชาชนเห็นด้วยหรือว่าสนับสนุนฝ่ายไหนกันแน่ระหว่างฝ่ายเดียวกับทางการของฮ่องกงหรือว่าฝ่ายที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านก่อนหน้านี้นะครับซึ่งวันนี้ครับปรากฏว่าผ่านไปเพียงแค่4ชั่วโมงแรกเท่านั้นตั้งแต่ช่วงเวลาการเปิดหีบเลือกตั้งปรากฏว่ามีคนออกไปใช้สิทธิ์มากกว่า1ล้านคนเลยทีเดียวนี่เป็นการส่งสัญญาณสะท้อนไปยังทางการฮ่องกงนะครับว่าตอนนี้คนในฮ่องกงส่วนใหญ่แล้วสนใจแล้วก็ออกมาเรียกร้องให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนางแคลลี่แลมเองนะครับหัวหน้ารัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกงนะครับก็ออกมาใช้สิทธิ์เหมือนกันโดยบอกว่าจะให้การสนับสนุนการทำงานของสภาท้องถิ่นชุดใหม่พร้อมกับเรียกร้องให้คนฮ่องกงเลือกผู้สมัครที่จะเข้าไปทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนขณะที่แกนนำคนสำคัญคนนี้ครับโจชัวหว่องแกนนำผู้ประท้วงนะครับก็บอกว่าก็วันนี้ไปใช้สิทธิ์ที่คูหาเลือกตั้งแล้วก็บอกว่าอยากให้คนฮ่องกงออกไปใช้สิทธิ์กันมากๆเพื่อประกาศความไม่พอใจส่งสัญญาณไปให้ทางการจีนได้รับรู้โดยหวงนั้นออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยตั้งแต่อายุได้เพียง17ปีแต่ปรากฏว่าครั้งนี้นะครับเขาก็เชื่อว่าการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของฮ่องกงจะนำไปสู่สัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้โดยเฉพาะเรื่องของประชาธิปไตยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นครั้งนี้จัดขึ้นตามกำหนดทุกๆระยะเวลา4ปีแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของฮ่องกงที่มีการจัดพร้อมกันทั้ง18เขตท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบที่ยังคงเกิดขึ้นจากการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยที่ยืดเยื้อมานานไม่ต่ำกว่า5เดือนโดยเป็นการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าสภาเขตโดยตรงจำนวน452คนซึ่งปรากฏว่าผู้สมัครส่วนใหญ่นะครับมาจากพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยแล้วก็ฝ่ายที่พรรคดีต่อจีนนอกจากนั้นการเลือกตั้งในครั้งนี้ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเลือกตั้งที่มีความสำคัญและก็เป็นที่เฝ้าจับตามองเนื่องจากว่าเหมือนกับเป็นการหยั่งเสียงในเบื้องต้นเป็นการทำประชามติในเบื้องต้นว่าประชาชนจะให้การสนับสนุนรัฐบาลฮ่องกงหรือว่าจะอยู่เคียงข้างฝ่ายผู้ประท้วงที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์ที่จะออกไปเลือกตั้งในครั้งนี้ที่ลงทะเบียนไว้มีไม่ต่ำกว่า4ล้าน1แสนคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรของฮ่องกงที่อยู่ที่7ล้าน4แสนคนโดยนับว่าเป็นสถิติสูงที่สุดตั้งแต่ฮ่องกงกลับคืนสู่การปกครองของจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อปี2540และปรากฏว่าหลังจากเปิดคูหาเลือกตั้งเมื่อช่วงเวลาประมาณ 7:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับเวลา 6:30 น.ตอนช่วงเช้าในประเทศไทยมีคนออกไปรอใช้สิทธิ์กันจำนวนมากนะครับแล้วก็ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนะครับเกือบเที่ยงครับมีคนออกมาใช้สิทธิ์แล้วไม่ต่ำกว่า1ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 24.37 ถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเมื่อปี58มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์แค่เพียง 340,000 คนเท่านั้นหรือตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ 10.9% เท่านั้นเองขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับก็ออกมาเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมอย่าก่อเหตุรุนแรงและนำไปสู่การเลือกตั้งที่อาจจะถูกระงับได้โดยทางพรรคการเมืองฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยต้องการจะมีตัวแทนเข้าไปนั่งในสภาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าตรงนี้จะมีบทบาทสำคัญในการเข้าไปเลือกหัวหน้ารัฐบาลฮ่องกงโดยตามรัฐธรรมนูญของฮ่องกงนะครับกำหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน117คนนั่งอยู่ในส่วนของคณะกรรมการที่จะทำหน้าที่ในการเลือกหัวหน้ารัฐบาลปกครองฮ่องกงคนต่อไปปัจจุบันนี้สภาท้องถิ่นมีพรรคฝ่ายพรรคดีจีนครองที่นั่งในสภาเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็การเลือกตั้งเที่ยวนี้จะสิ้นสุดลงในเวลา 22:30 หรือว่า 4:30 ตามเวลาในประเทศไทยแล้วก็จะทราบผลการเลือกตั้งในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นั่นเองครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่ากว่าจะถึงการเลือกผู้นำครั้งใหม่เนี่ยต้องรอถึงปี65เลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้เราจะได้เห็นเสียงสะท้อนของภาคประชาชนมากขึ้นแหละเพราะว่าผู้นำท้องถิ่นมากถึง 20% ที่จะมีส่วนร่วมในการโหวตเลือกผู้นำของเขาอ่ะนะคะเอาไปที่สหรัฐกันบ้างคุณผู้ชมคะมีการเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุ่มต่อต้านภาวะโลกร้อนที่เขาต้องการให้ผู้คนทั่วทุกมุมโลกเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมครับปรากฏว่าบุกเข้าไปภายในสนามกีฬาแข่งขันฟุตบอลของมหาวิทยาลัยเยลในช่วงพักครึ่งแรกของการแข่งขันกลายเป็นว่าได้สร้างความโกลาหลให้กับสนามแข่งไม่น้อยเลยล่ะค่ะนี่คือภาพความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้ประท้วงต่อต้านภาวะโลกร้อนวิ่งชูถือป้ายเข้าไปกรูกันไปภายในสนามแข่งขันฟุตบอลของมหาวิทยาลัยเยลซึ่งตั้งอยู่ในรัฐคอนเนตทิคัตเมื่อวานนี้ค่ะทันทีที่จบการแข่งขันครึ่งแรกระหว่างทีมมหาวิทยาลัยเยลและทีมเยือนจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงกลุ่มนี้ชูป้ายที่มีข้อความว่าไม่มีใครชนะ
โดยทั้งเยลและฮาวาร์ดสมรู้ร่วมคิดกันในการสร้างอุตสาหกรรมความอยุติธรรมต่อสภาพภูมิอากาศปรากฏว่าอีกสักพักหนึ่งค่ะผู้ชมการแข่งขันที่เห็นด้วยกับผู้ประท้วงต้องเร่งแก้ไขปัญหาโลกร้อนกันอย่างจริงจังเขาก็เริ่มลุกฮือขึ้นมาแล้วก็เดินลงจากอัฐจันทร์ไปเขาไปร่วมสมทบกลางสนามเลยเป็นเหตุให้เจ้าที่ต้องใช้เวลาในการเคลียร์พื้นที่อยู่นานนับชั่วโมงการแข่งขันครึ่งหลังจึงจะสามารถเกิดขึ้นได้นะคะแต่ถ้าพูดถึงไม่ใช่ว่าจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนการชุมนุมประท้วงนะคะแต่ว่าภาวะโลกร้อนกับการใส่ใจเรื่องของการลดการปล่อยมลภาวะในอากาศเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราได้เห็นว่าทั่วโลกเนี่ยเผชิญปัญหานี้มากยิ่งขึ้นรวมถึงไทยด้วยนะคะใช่ครับเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกจะต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์กันไว้นะครับปิดท้ายในช่วงนี้นะครับไปดูภาพที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นนะครับพระองค์ท่านไปที่เมืองนางาซากิครับซึ่งเมืองนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเมืองในประวัติศาสตร์สำคัญของญี่ปุ่นนะครับที่ถูกถล่มด้วยปรมาณูในยุคสงครามโลกนะครับแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากพระองค์ท่านตรัสนะครับบอกว่าอย่าให้ทุกฝ่ายยกเลิกการใช้อาวุธนิวเคลียร์หลังจากนี้นะครับโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสพระประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกวันนี้ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากระเบิดปรมาณูที่สวนสาธารณะไฮโปเซ็นเตอร์พาร์คที่เมืองในงานสกิของญี่ปุ่นซึ่งจุดนี้สร้างขึ้นหลังจากที่ถูกทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตรัสว่าการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ไม่ใช่คำตอบในการสร้างสันติภาพที่ยืนยาวและขอให้ทุกฝ่ายล้มเลิกการใช้อาวุธนิวเคลียร์หลังจากนี้ทรงย้ำถึงท่าทีของพระองค์ในการสนับสนุนสนธิสัญญาห้ามใช้อาวุธนิวเคลียร์ปี2550ที่ชาติสมาชิกสหประชาชาติเกือบ2ใน3เห็นพ้องต้องกันในอดีตนะครับกองทัพสหรัฐได้ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ถล่มเมืองนางาซากิเมื่อวันที่9สิงหาคมปี2488ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที 27,000 คนโดยเมืองในงานสกินั้นถือว่าเป็นเมืองที่2ที่ถูกโจมตีด้วยระเบิดนิวเคลียร์ในช่วงสงครามโลกหลังจากนี้นะครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะทรงเสด็จไปเมืองฮิโรชิมาซึ่งเป็นจุดที่ถูกทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีถึง 78,000 คนและตอนนี้นะครับสมเด็จพระสันตะปาปายังอยู่ในระหว่างการเสด็จเยือนญี่ปุ่นนาน4วันถือเป็นครั้งแรกของพระสันตะปาปาในรอบ38ปีแล้วก็เป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์เพื่อหวังส่งเสริมชุมชนคาทอลิกในญี่ปุ่นทั้งที่มีประชากรชาวคริสต์แค่เพียงร้อยละหนึ่งเท่านั้นเองครับ